ยำโสเภณีสีสวยกินอร่อยแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่ายำโสเภณีครับก็บอกหัวไปบ่อยหัวไปไหนฮะหาโสเภณีดิ30 20ก็มีลูกแล้วถ้ามีแค่10บาทได้มั้ยมาเด็กฟรียังได้แดกเลยจะได้กำไรไหมเจ๊งไหมน้องหามลูกค้ากินแล้วก็จบยำโสเภณีค่ะร้านเชนีสายแซ่บมะนาวเสี้ยวเดียวเสียวสุดๆดีค่ะเป็นเจ้าของร้านเชนีสายแซ่บค่ะเชนีทำอะไรมาก่อนครับโอ้ยเยอะมากมายทำแหนมทำอะไรอ่ะกล้วยเชื่อมกล้วยแก่กล้วยย่างขนมครกมีสารพัดอ่ะทำเยอะทำมากมายแต่วันนี้ตรงนี้มันไปได้ดีแล้วก็กลับมาโดยตรงนี้แหละจริงๆมันมีสีเดียวมาตั้งนานแล้วก็ขายดีแต่มาทำ 3-4 สีเนี่ยมันขายดีมากการตอบรับมันเยอะดีกว่าสีเดียวเนาะไอ้นี่ก็เป็นบีทรูทไอ้นี่อาชาไทยไอ้นี่อันจันอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรามาขายยำเนี่ยเนี่ยเหรอสี3สีนี่เหรอหัวไปหาโสเภณีบ่อยก็เลยตั้งชื่อว่าโสเภณียำโสเภณีสีสวยกินอร่อยเพราะหัวไปบ่อยไงเลยตั้งชื่อมาไงอุปสรรคไม่มีกับแม่หรอกแม่เปิดได้ทุกวันขายทุกวันไม่เคยหยุดหรอกแม่ชอบทำของอะไรก็ได้อร่อยอร่อยแล้วก็ให้ลูกค้ากินแล้วลูกค้าก็บอกอร่อยแค่นั้นเองจะได้กำไรไหมเจ๊งไหมน้องหามใส่เข้าไปมีอะไรใส่อะไรแค่นี้ลูกค้ากินแล้วก็จบอร่อยมาก็จบไปแค่นั้นเองไอ้เนี่ยเก็บไว้ได้เป็น10วันนะแต่ของคนอื่นอ่ะไม่ข้ามวันก็เหม็นบูดเหม็นโอแล้วใช่ไหมของแม่ก็คนกินอ่ะมันบางทีก็เงินน้อยเนาะเคี้ยวกินอาจจะกิน2วัน3วันอย่างเงี้ยแม่ก็อยากทำให้เก็บรักษาไว้ให้เขากินได้2วันอ่ะบางทีอ่ะคนเรามันเงินเยอะกับเงินน้อยมันแตกต่างกันนะถ้าเงินน้อยเขาก็ยังมากินร้านแม่ได้30บาท2มื้อยังได้บางทีอ่ะนะก็พูดกับคนรวยก็อีกแบบเนี่ยเขาก็ไม่กินอย่างเราคนจนเยอะบางทีไม่มีเงินก็ให้ละสามสิบยี่สิบก็มีลูกอายุสิบก็ได้แล้วได้ดิถ้ามีไม่มีแล้วถ้ามีแค่สิบบาทได้ไหมสิบบาทกูก็ได้อีกอ่ะมาเด็กฟรียังได้แดกเลยถามไม่ได้ฟรียังได้กินเลยอย่าพูดเลยคำไม่ได้น่ะได้หมดอ่ะต้องสดชื่นอ่ะร้านแม่ตั้งอยู่ที่ไหนนะตลาดบางแคค่ะใต้เอ็มอาร์ทีใกล้ๆร้านยามอนความมาซีเนี่ยค่ะมีวันหยุดไหมมีวันจันทร์วันตายอ่ะสองอย่างเนี่ยเปิดร้านก็สี่โมงสามสี่ทุ่มก็เก็บไว้อ่ะจังที่แม่ทำบุญแม่ก็หยุด